จะได้ออกดอกเยอะๆค่ะนกเตยบ้านใครปลูกแพเซียงไฮ้คุณนายตื่นสายสาวเชียงใหม่กันบ้างไหมคะแล้วไม่เจริญเติบโตไม่ออกดอกดอกเล็กแคร์กันแกล่นกันบ้างคะวันนี้มีสูตรง่ายๆมาแนะนำค่ะบำรุงตั้งแต่รากใบแล้วก็ออกดอกใหญ่กว่าเดิมค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะบ้านใครปลูกแพเซียงไฮ้สาวเชียงใหม่คุณนายตื่นสายกันบ้างไหมคะช่วงนี้นะคะกำลังบานเลยค่ะจริงเขาก็เริ่มออกดอกตั้งแต่หน้าฝนแล้วนะคะทุกคนแต่ทำยังไงเขาออกดอกใหญ่สีสวยสดต้นอวบนะคะไม่เกิดโรคโรคที่เจอส่วนมากจะเป็นเพียค่ะทุกคนเพียแป้งนั่นเองนะคะทำให้เขาไม่ออกดอกหยุดชะงักการเจริญเติบโตใครเจอปัญหานี้มาดูวิธีนี้ในการบำรุงให้แพเซียงไฮ้ออกดอกกันค่ะเทคนิคง่ายปลูกแพเซียงไฮ้ให้ออกดอกใหญ่สีสวยต้นไม่สุดโทรมนะคะทำตามคลิปนี้ได้เลยค่ะแพเซียงไฮ้นะคะเขาชอบแสงแดดมากเลยค่ะทุกคนถ้าปลูกหรือวางไว้บริเวณที่มีแดดส่องถึงนะยังไงดอกเขาก็ออกค่ะแล้วก็ดอกใหญ่ด้วยสีสดอีกต่างหากนะคะทุกคนแต่เวลาออกแล้วเนี่ยดอกเขาจะโรยร่วงง่ายมากๆเลยนะคะวันนี้เรามาบำรุงตั้งแต่ยอดใบค่ะแก้ไขปัญหาต้นแพเซียงไฮ้คุณนายตื่นสายหรือว่าสาวเชียงใหม่นะคะให้เจริญเติบโตใบเขียวงามนะถ้ายอดอวบๆนะทุกคนดอกเขาก็จะใหญ่นะและสิ่งที่ควรรู้นะคะช่วงที่เขาออกดอกบานนะคะทุกคนอย่าไปรดน้ำเขาบ่อยนะดอกเขาจะเน่าง่ายแล้วก็ร่วงเลยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเรารดน้ำนะให้รดช่วงที่ดอกเขาหุบแล้วอะค่ะไม่บานนะคะทุกคนและการให้ปุ๋ยนะคะเดือนละ2ครั้งก็พอค่ะไม่ต้องให้บ่อยๆนะคะการรดน้ำนี่เขาไม่ชอบน้ำเยอะนะคะทุกคนถ้าน้ำเยอะมากเกินไปจะทำให้รากเน่าค่ะดอกร่วงแทนทีปุ๋ยที่แม่จิ๋มใส่ส่วนมากจะเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะคะแต่ถ้าใครไม่มีนะคะให้ใช้สูตรนี้เลยก็ใช้เครื่องดื่มชูกำลังค่ะมีวิตามิน B3 B5 B6 B12 นะคะวิตามิน B รวมทำให้ต้นแข็งแรงใบเขียวงามค่ะใบอวบต้นอวบนะคะไม่สุดโทรมง่ายด้วยนมรสจืดนะคะมีทั้งวิตามินมีทั้งแคลเซียมโปรตีนนะคะช่วยเสริมสร้างทำให้ต้นไม้ของเราแข็งแรงค่ะใบเขียวงามด้วยนะคะผงชูรสนะคะกระตุ้นระบบรากค่ะทุกคนทำให้รากแข็งแรงแตกดีกระจายดีต้นของเขาก็จะอวบแข็งแรงนั่นเองค่ะวิธีการใช้ก็เตรียมน้ำนะคะ10ลิตรค่ะนมรสจืด4ช้อนโต๊ะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะตามด้วยเครื่องดื่มชูกำลังสัก2ฝาค่ะหรือประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะต่อไปค่ะผงชูรส1ช้อนชาค่ะไม่ต้องเต็มช้อนแกงดีนะคะทุกคนไม่ต้องใส่เยอะค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็นำไปรดบำรุงต้นแพเซียงไฮ้คุณนายตื่นสายสาวเชียงใหม่ได้เลยค่ะสามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดค่ะได้แล้วนะคะนำไปรดเลยเพื่อบำรุงยอดใบค่ะให้เขียวงามนะคะพร้อมที่จะออกดอกให้กับเราค่ะถ้าดอกไหนนะคะที่เขายุบแล้วให้เด็ดออกเลยค่ะทุกคนแล้วก็ตัดออกนะคะหรือจะนำไปชำใหม่หรือว่าปลูกใหม่ได้เลยนะคะเขาจะติดเร็วมากๆเลยยิ่งเด็ดยิ่งแตกค่ะทุกคนดอกเขาก็จะได้ออกนะคะแม่จิ๋มจะรดน้ำช่วงเย็นหรือไม่ก็บ่ายๆค่ะทุกคนหลังจากที่ดอกเขาเริ่มหกตัวเก็บตัวแล้วนั่นเองนะคะสัปดาห์ละ1ครั้งค่ะหรือจะเป็นช่วงเช้าที่ดอกยังไม่บานเต็มที่ก็ได้นะคะถ้าเราปลูกในกระถางค่ะแล้วก็ลดตรงกกตรงกระถางตรงๆเลยนะคะไม่ให้โดนดอกเขาได้ยิ่งดีค่ะเกสรดอกเขาจะไม่ได้เน่าง่ายแล้วก็ไม่ร่วงนั่นเองนะคะดอกก็จะได้อยู่คงทนให้เราได้ชื่นชมนานๆหน่อยค่ะทุกคนใครปลูกแล้วเจอปัญหาเพียแป้งกันบ้างไหมคะเกาะตามใบตามขั้วดอกนะคะขาวโพลนไปหมดเลยหยุดชะงักการเจริญเติบโตไม่ออกดอกนะคะทุกคนหรือว่าออกดอกก็แค่กันแกนรีบๆนะคะใช้สูตรนี้ได้นะเพราะว่าเขามีส่วนผสมของนมรสจืดนั่นเองนมเขาจะไปเกาะตามผิวหนังนะคะพอแห้งไปนะคะจะรบกวนระบบหายใจทำให้มดแมลงเพี้ยต่างๆนี่ตายได้เลยค่ะทุกคนเป็นสูตรกำจัดแมลงแบบง่ายๆปลอดภัยค่ะที่หลายคนไม่เคยรู้นะคะและเป็นปุ๋ยบำรุงให้ต้นแข็งแรงแตกยอดใบเร็วพร้อมที่จะออกดอกให้กับเราต่อไปค่ะ
ำหรับใครที่ปลูกแล้วไม่ออกดอกเลยนะคะหรือว่าออกดอกน้อยมากนะคะมาใช้สูตรนี้บำรุงกระตุ้นการออกดอกกันค่ะที่บ้านแม่เจ๋มีพื้นที่น้อยนะคะแล้วก็ปลูกต้นไม้เยอะด้วยนะคะแต่ว่าก็อยากจะปลูกแพเซียงไฮคุณนายตื่นสายไปชื่นชมค่ะทุกคนไม่มีพื้นที่แม่จิ๋มก็จะอยากจะเสียบลงตามกระถางต้นไม้ต่างๆนะคะเป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายมากขอให้มีแสงแดดค่ะทุกคนปุ๋ยก็ไม่ต้องใส่บ่อยๆด้วยนะคะขึ้นงามมากแต่ถ้ากระถางไหนไม่ออกดอกนะแม่จิ๋มก็ใช้สูตรนี้แหละค่ะกระตุ้นการออกดอกนะลองนำไปใช้กันได้นะคะแม่จิ๋มใช้ไข่2ฟองค่ะในไข่เขาก็จะมีวิตามินมีโปรตีนนะคะเสริมสร้างซ่อมแซมนะคะส่วนที่สึกหรอนะให้เจริญเติบโตนั่นเองค่ะกระตุ้นการออกดอกออกผลค่ะต่อไปค่ะเครื่องดื่มชูกำลังวิตามิน B รวมนะคะทำให้พืชแข็งแรงใบเขียวงามสดชื่นนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะต่อไปค่ะผงชูรส1ช้อนโต๊ะนะคะกระตุ้นระบบรากทำให้รากแตกดีกระจายดีเดินดีต้นไม้ของเราก็จะแข็งแรงค่ะต่อไปค่ะน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะนะคะเป็นอาหารของจุลินทรีย์ค่ะดีส่วนผสมให้เข้ากันแล้วนะคะนำใส่ขวดพลาสติกหมักไว้เลยจ้า4วันแล้วค่อยนำมาใช้นะคะแต่จะให้ดีนะแม่จิ๋มหมักไว้เลย 7-14 วันนะจะดีมากๆหมักไว้ก็จะได้สีประมาณนี้ค่ะทุกคนมาดูวิธีการใช้นะคะเตรียมน้ำใส่ภาชนะเลย10ลิตรค่ะตามด้วยฮอร์โมนไข่นะคะเร่งการออกดอก 2-3 ช้อนโต๊ะค่ะตามความเหมาะสมเลยนะคะถ้าต้นเล็กเราก็ลดปริมาณลงต้นใหญ่เราเพิ่มมากขึ้นสูตรไม่มีตายตัวค่ะตรงไหนที่มีเพียแป้งเกาะนะคะตามขั้วดอกตามใบนะคะก็ใช้น้ำส้มคนไม้สัก2ช้อนโต๊ะนะคะผสมกับน้ำนะคะแล้วก็ใส่บัวรดน้ำค่ะไปรดได้เลยค่ะหรือว่าจะใช้รวมกันก็ได้นะคะช่วงเย็นๆค่ำๆค่ะหรือเราจะใช้แยกก็ได้นะคะไม่รวมกันก็ได้เช่นกันค่ะใช้สม่ำเสมอเป็นประจำแพเซียงไฮก็จะออกดอกใหญ่กว่าเดิมเป็น2เท่าค่ะทุกคนสีสวยสดงดงามแบบนี้กันเลยจ้าใครปลูกแพเซียงไฮแล้วไม่เจริญเติบโตไม่ออกดอกเล็กไม่ใหญ่นะคะสีไม่สวยนะลองนำที่แม่จิ๋มแนะนำดูนะคะสะดวกวิธีไหนทำใช้ได้เลยจ้าจะได้มีแพเซียงไฮคุณนายตื่นสายสาวเชียงใหม่ไว้ชื่นชมกันนานๆตลอดทั้งปีค่ะนายตื่นสายแพเซียงไฮสาวเชียงใหม่นะคะเป็นต้นไม้ดอกไม้ที่ดูแลง่ายปลูกง่ายที่สุดเลยนะคะทนทุกสภาพอากาศค่ะแต่ก็มีเทคนิคง่ายในการดูแลนะคะลองนำวิธีนี้ไปทำใช้กันดูจ้าแม่จิ๋มหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะและก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe สาขุ Channel ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่รับชมพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ